ังอยู่ในช่วงท่องเที่ยวปีใหม่นะบางคนอาจจะยังไปเที่ยวกันอยู่จะพาไปเที่ยวที่วัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาบอกว่าโอ้โหหลายคนเนี่ยไปวัดนี้เพราะว่าสวยงามแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลเยอะแยะเลยไปดูกันค่ะที่วัดท่าซุงหรือว่าวัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีนี่นะคะในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านประชาชนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวมาทำบุญกันเยอะเลยคุณแจ็คโดยเฉพาะภายในวิหารแก้ว100เมตรที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆสวยงามมากหลายคนเข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูปพระอริยสงฆ์หลวงพ่อฤาษีลิงดาวอันนี้ดังมากนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลทางด้านของนางสาวสุชารัตน์แสงอรุณซึ่งเป็นผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีก็บอกว่าแนะนำเลยเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวที่นี่เที่ยวชมหรือว่าจะซื้อสินค้าพื้นถิ่นตลาดซาวให้อำเภอบ้านไร่อันนี้ก็จะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทางการเกษตรอาหารพื้นเมืองของชาวบ้านมาขายในราคาย่อมเยานะคะนอกจากนี้อุทัยธานียังมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะเลยอย่างเช่นวิถีชุมชนแม่น้ำสะแกกลางร่องเรือได้ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเรือนแพที่สร้างบนแพแบบลูกบวบไม้ไผ่มีการเลี้ยงปลากระชังการยกยอปลูกพืชผักลอยน้ำทั้งเตยหอมผักบุ้งแล้วก็พุทธรักษาที่สวยงามสำหรับการเลี้ยงปลากระชังก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีไปฟังเสียงของคุณสุชารัตน์กันค่ะในนามของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวที่สนใจการสัมผัสวิถีชีวิตของแม่น้ำสะแกกลางนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะช่วงนี้นะคะสามารถมาท่องเที่ยวได้นะคะจริงๆแล้วอุทัยธานีเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะเรายังมีผืนป่ามรดกโลกนะคะที่อำเภอบ้านไร่นะคะเรามีห้วยขาแข้งค่ะซึ่งเป็นผืนป่าแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนอกจากนั้นสามารถเชื่อมโยงไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะคะอย่างเช่นหุบป่าตาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แก่นมะกรูดก็จะมีการไม้เมืองหนาวที่นั่นค่ะรวมถึงสตรอเบอรี่นะคะซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวได้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็ยังไปสัมผัสในเรื่องของอาหารความเป็นวิถีชีวิตของชาวไร่นะคะที่ตลาดซาวให้ในอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะคะมาแล้วก็ทุกท่านจะหลงรักนะคะเส้นทางเดินทางง่ายๆค่ะจากกรุงเทพนะคะเราใช้ได้2เส้นทางค่ะก็คือเส้นทางแรกนะคะเข้าจังหวัดสุพรรณไปที่อำเภอช้างแล้วก็เข้าบ้านไร่ค่ะหรือถ้านักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวในตัวเมืองก่อนนะคะก็เข้าที่ถนนสายเอเชียค่ะก็เข้าตัวอำเภอเมืองแล้วก็ถึงไปเที่ยวบ้านไร่ก็ยังได้นะคะช่วงนี้นะคะจังหวัดอุทัยธานีกำลังสวยค่ะอยากให้ทุกท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ทุกท่านจะมีความสุขในการเดินทางกลับไปค่ะ